วัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Biz Life นะคะวันนี้วันอังคารที่4ธันวาคม2561นะคะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันนงวดีถนิมมาและคุณขุนทองรอเสรีวานิชบรรณาธิการอาวุโสเครือผู้จัดการ360องศาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้มาคุยเรื่องทีวีดิจิตอลกันนะคะดูเหมือนว่าจะมีความคิดเห็นจากกสทช.นะคะซึ่งก็น่าจะบอกว่าเป็นข่าวดีของทีวีดิจิตอลก็ได้นะคะท่ามกลางกระแสข่าวว่าแหมช่วงปลายปีมีสื่อนั่นก็ปลดพนักงานนะคะไปหลายเจ้าเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าล่าสุดเมื่อวานนี้กสทช.ซึ่งก็ได้เปิดเผยถึงแผนงานของกสทช.ในปีหน้าคือปี62ที่ว่านี้มีอยู่มุมนึงนะคะที่กสทช.บอกว่ายอมรับมันก็เป็นการยอมรับว่าประเมินทีวีดิจิตอลผิดพลาดนะคะแล้วก็เตรียมที่จะหาแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการด้วยอันนี้ก็เลยทำให้วันนี้เนี่ยถ้าดูในตลาดหุ้นนะคะหุ้นของทีวีดิจิตอลหลายๆตัวอย่างเช่นพวก Workpoint หรือว่า RS Mono นะคะวันนี้ก็มีความคึกคักมากเลยทีเดียววันนี้ก็จะมาคุยกันนะคะว่าที่กสทช.เนี่ยจะทำคืออะไรบ้างแล้วในความเป็นจริงทำได้ขนาดไหนด้วยนะคะพี่ขุนเมื่อวานคุณถากรตันทสิทธิ์นะครับเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.จริงๆเขาก็เป็นการแถลงเรื่องทิศทางการดำเนินงานของกสทช.ปีหน้านะครับจริงๆหลักๆก็น่าจะเป็นเรื่องของการที่จะประมูลคลื่นนะครับประมูลคลื่นเพื่อเอาไปใช้ในเรื่อง 5G นะครับแล้วก็พ่วงเอาในเรื่องทีวีดิจิตอลเข้ามาด้วยนะครับบอกว่าส่วนหนึ่งของแผนงานในปีหน้าของกสทช.เนี่ยก็คือว่าก็ต้องเป็นเรื่องการที่จะเยียวยาธุรกิจทีวีดิจิตอลนะครับแล้วก็ยอมรับอันนี้ก็ยอมรับเป็นครั้งแรกนะ ปัญหาของอุตสาหกรรมทีวีดิจิตอลที่เกิดขึ้นอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาซึ่งการประมูลทีวีดิจิตอลเมื่อ5ปีที่แล้วส่วนหนึ่งยอมรับว่าการประเมินสภาพอุตสาหกรรมในขณะนั้นไม่ตรงกับสภาพการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงประกอบกับเกิดเทคโนโลยีที่รับชั่นในอุตสาหกรรมโทรทัศน์นะครับและการใช้งานบริการโซเชียลมีเดียนะครับพอมีตอนนั้นก็มีคนทวงเยอะเหมือนกันนะว่าใบอนุญาตมันเยอะไปไหม20กว่าช่อง25ช่องอะไรเนี่ยแล้วก็เคสก็มีอยู่ก้อนเดียวนะครับตอนนั้นก็ไม่ฟังนะจริงๆตอนนั้นพวกโซเชียลมีเดียก็อาจจะมีอยู่แล้วแต่ก็อาจจะไม่คึกเท่าตอนนี้ใช่ใช่แล้วก็คือไม่ฟังทั้งฝ่ายผู้ที่เปิดประมูลคือกสทช.ฝ่ายที่เข้าประมูลก็ไม่ฟัง บางเจ้านี่ก็อยู่ในธุรกิจสื่อได้แท้มันก็มองไม่เห็นต้องไปประมูลทั้ง2ช่องลุยไป3ใบมีอยู่แล้วด้วยแล้วก็เพิ่มมาอีกใช่ใช่คือคาดมองโลกในแง่ดีกันไปคาดการณ์ในผลดีนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนี่ก็เป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายนะเราก็ต้องยอมรับว่ามันมาเร็วถูกไหมใครจะนึกถึงคือบทจะมานี่ก็มาเลยนะมามันเหมือนแบบเหมือนน้ำป่าน้ำป่าไหลหลากตุ้งคุณคิดดูกี่ปีเองอะที่สมาร์ทโฟนออกมาเนี่ย10ปีถูกไหมไอโฟน Apple เพิ่งจะฉลอง10ปีไอโฟน10ปีแล้วก็กว่าที่จะมีการพัฒนาแอปเปิลอะไรต่างๆนี่ก็แบบหลังจากนั้นอีก 5-6 ปีนะค่ะนะบ้านเราจริงๆถ้าจะเปลี่ยนจริงๆก็เราก็ต้องไปดูยุคเทคโนโลยีที่มันทำให้แบบเกิดการ disruptive จริงๆเนี่ยคือพวก disruptive เทคโนโลยีดิจิตอลมันก็มีองค์ประกอบหลายอันนะครับตัวเนี้ยตัว device คือตัวสมาร์ทโฟนนี่ก็มีความสำคัญที่สุดนะครับหมายความว่าเป็นช่องทางที่ผู้บริโภคจะเข้าถึงนะครับแต่ที่สำคัญไม่แพ้กันคือเรื่องเครือข่าย 4G นะ 4G มันทำให้แบบลื่นปื๊ดเลยเนี่ยภาพไม่สะดวกนะ 4G ก็มาประมูลในยุคคสช.นี่แหละหมายความว่าอาจจะไม่ถึงกับปี57นะจำปีไม่ได้ละปี57หรือปี58นะพอเกิด 4G ทีวีดิจิตอลนี่ประมูลปี57ถูกไหมค่ะก็ปี57นี่แหละไอ้เนี่ยคือมันหลายๆอย่างก็มาประกอบกันเกิดเทคโนโลยี 4G นะครับมีการพัฒนาสมาร์ทโฟนมีการพัฒนาเรื่องแอปพลิเคชันทั้งหลายแหล่เนี่ยนะมันเป็นแบบมันประเดประดังมาพร้อมกันอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เรียกว่าอยู่นอกเหนือการควบคุมนะครับอันนี้โทษไม่ได้แต่ที่โทษได้ก็คือว่าเรื่องไปเปิดประมูลแบบตั้งเยอะแยะในสถานที่จะค่อยๆ
ล่อยไปนะครับตอนนั้นก็มีการทักท้วงแล้วนะครับสุดท้ายก็เป็นอย่างที่เห็นแล้วก็ต้องมาเยียวยาก็ส่วนนึงก็ปฏิเสธไม่ได้ก็เป็นความรับผิดชอบของคสทช.นะครับเพราะตัวคุณเป็นคุณแบบหมดแล้วคุณได้เงินไปนี่ได้เงินค่าใบอนุญาตใช่ไหมตอนนี้ก็ได้ไปตั้ง 30,000 กว่าล้านบาทแล้วมั้งก็คือเกือบจะครบทั้งหมดที่ผู้ประกอบการแค่ต้องทยอยจ่ายให้ก็ขาดอีกประมาณสัก10,000กว่าล้านบาทอ่ะ17ขาดอีก3งวดใช่ไหมแล้วก็มีคำสั่งคสช.ล็อกแรกกับ3งวดนี่ยืดเป็น6งวดค่ะนะเดิมทีมันควรจะต้องไปสิ้นสุดปี63ถูกไหมปีสุดท้ายแล้วก็แล้วล็อกที่2ที่มาช่วยก็คือว่าเมื่อเดือนเมษาพฤษภาใช่ไหมที่มีคำสั่งคสช.ใช้มาตรา44ให้พักชำระหนี้ค่าใบอนุญาต3ปีนะครับ62ปีนี้เลย61 62 63ก็ยังไม่ต้องจ่ายไปเริ่มจ่ายเอาปี64แล้วก็ช่วยในเรื่องค่าเช่าโครงข่ายภาคพื้นนะครับพวกเขาเรียกอะไรมาร์กเนี่ยเกือบใช่ไหมลดให้ 50% เป็นเวลา2ปีนะครับอันนี้ก็ช่วยไปละลอกหนึ่งแล้วนะมันก็ยังไม่ดีขึ้นมันก็คงไม่ดีหรอกนะครับมันก็คงไม่ดีนะครับอันนั้นก็หมายความว่าช่วยในแง่ต่อลมหายใจแบ่งเบาภาระทางเงินเฉพาะหน้านะครับจะได้มีเวลาไปทำแต่เรื่องของรายได้ที่จะหาเข้ามาเพิ่มเติมไอ้ตรงนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้ดูแล้วยังไม่ได้เยอะมากมายไปเพราะว่าก้อนเงินรายได้เนี่ยส่วนหนึ่งก็ถูกแชร์ไปสู่พวกแชร์ไปสู่พวกสื่อใหม่สื่อออนไลน์นะสื่อออนไลน์สื่อใหม่ทั้งหลายแล้วก็ถูกแบ่งไปปุ๊บเหลือเม็ดเงินโฆษณากันเท่านี้แล้วก็ไหนจะทีวีดิจิตอลไหนจะทีวีดาวเทียมไหนจะมีเว็บไซต์ไหนจะมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเงินรายได้เนี่ยก็ยังดูแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ด้วยคุณถากรก็มาพูดว่าเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดถึงว่าก็ต้องช่วยเหลือเยียวยากันต่อไปนะครับมันก็มีอยู่4แนวทางในทางที่คุณถากรพูดนะอันที่1ก็คือเร่งรัดปรับปรุงการใช้งานคลื่นความถี่ย่าน700เมกะเฮิรตซ์เพื่อนำไปใช้ประกอบกิจการโทรคมนาคมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอันนี้คนก็จะไม่ค่อยเข้าใจถ้าไม่ได้ติดตามเรื่องคลื่นเพราะว่าคลื่นมันก็มีเยอะปัจจุบันพวกทีวีดิจิตอลทีวีนะหรอกก็ใช้คลื่นเนี่ยความถี่ย่านเนี่ย510ถึง790ค่ะเมกะเฮิรตซ์นะใช้ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์นะครับอันนี้เป็นแผนแม่บทของกสทช.นะครับซึ่งก็ไม่เหมือนกับชาวบ้านไม่เหมือนจากพวกทางยุโรปอเมริกาเนี่ยนะพวกมาตรฐานโลกนี่สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศหรือ ITU กำหนดให้คลื่นความถี่ย่าน700เนี่ยเป็นกิจการโทรคมนาคมนะครับบ้านเราเอามาทำทีวีเอามาทำทีวีต่างประเทศเขาเอาไปทำบริการโทรคมนาคมเพราะว่ามันเป็นคลื่นที่มันอานุภาพการทะลุทะลวงสูงมันสูง มันไปได้ไกลอะไรนะมันไปได้กับมันเหมาะกับการทำ 5G นะครับทีนี้ก็ถ้าตามนาทางก็จะสวิตช์กลับนะครับก็ไม่เอาประกอบกับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่พวกอนาล็อกมันเริ่มหมดแล้วใช่ไหมมันเริ่มช่วงทรานซิชันจากอนาล็อกก็ยังเหลืออยู่ช่อง2ช่องเองมั้งช่อง3ซึ่งเป็นอนาล็อกอยู่ใช่ไหมมีกำหนดถึงปีนะครับเพราะเขาจะมีพวกคลื่น700เนี่ยเหลือก็จะเอาคลื่น700ซึ่งทีวีดิจิตอลใช้อยู่นะไปประมูลประมูล 5G นะครับแล้วก็ประมูลได้เงินเท่าไหร่เนี่ยตีซะว่าตัวเลขคร่าวๆนะอันนี้เรื่องขึ้น700มันก็จะอยู่ในส่วนแผนการดำเนินงานเรื่องยุค 5G ที่เขาคุยกันเมื่อวานนี้นะครับอาจจะได้เงินมาสัก40,000-50,000 ล้านอันนี้ก็จะนำมาช่วยเหลือทีวีประกอบการทีวีดิจิตอลได้นะครับช่วยเหลือยังไงนี่ก็ยังไม่ได้บอกนะครับก็อาจจะเป็นในแง่ที่ว่ามันยังมีส่วนที่ต้องชำระค่าใบอนุญาตอีกนะครับประมาณ10,000 กว่าล้านบาทนะครับอันนี้คุณถาวรสาธะคุณถาวรก็บอกว่าหากผลการประมูลขึ้นความถี่ย่าน700เมกะเฮิรตซ์ออกมานะครับก็ต้องพิจารณาว่าจะสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลไม่ต้องชำระเงินค่าใบอนุญาตส่วนที่เหลือได้หรือไม่โดยที่จะนำเงินจากการประมูลขึ้น700เนี่ยมา
มาอุ้มอ่ะพูดง่ายๆมาอุ้มแต่ว่าเป็นเงินก้อนส่วนที่เหลือ 10,000 กว่าล้านค่าไลเซนส์อีกประมาณอีก 30% สามงวดที่เหลือพูดง่ายๆนะครับ3รวดแล้วต่อมาก็ขยายคสช.ขยายให้เป็น6ที่ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงที่พักยืดให้ก็คือถ้าเป็นแนวทางนี้เนี่ยเอาแค่ข้อมูลเบื้องต้นนะตอนนี้ก็คือว่าอาจจะมีเงินจากการเปิดประมูลคลื่น700เนี่ยเอามายกส่วนนี้ให้เลยยกหนี้ส่วนนี้ให้เลยอย่างเงี้ยพี่คุณก็ใช่ใช่ก็เอาหมื่นกว่าล้านเอารายได้ตรงนั้นเนี่ยมาโปะตรงนี้นะครับอันนี้เป็นส่วนที่หนึ่งนะครับแล้วก็จะช่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายในการออกอากาศผ่านโครงข่ายโทรศัพท์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลมาร์กนะมาร์กเพื่อสนับสนุนผู้ให้บริการโทรทัศน์ที่จะ 50% นะครับก็คือที่คสช.เขาให้ช่วยเนี่ยเขาให้ช่วย2ปีมันจะหมดออกให้ครึ่งหนึ่งมันจะหมดปีหน้าใช่ไหมหรือประมาณไม่ใช่ปีหน้ากลางปี63อันนี้คุณตาก่อนว่าจะช่วยถึงปี65เลยก็คือกสทช.ออกให้ครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเรื่องหลักๆที่จะมาช่วยเหลือทีวีดิจิตอลนะครับอันนี้คุณตาก่อนบอกว่าทีวียังเป็นสื่อที่สำคัญกับประชาชนมีความจำเป็นขั้นพื้นฐานนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นแผนของกสทช.นะมันยังไม่ชัดว่าจะทำได้ไหมยังไม่ใช่มติยังไม่ใช่ข้อสรุปเพราะว่าคงจะต้องผ่านอะไรอีกเยอะแยะนะก็คืออันนี้พูดง่ายๆคือถ้าทำตามนี่คือว่าก็ช่วยแบบเต็มที่ช่วยทีวีดิจิตอลเต็มที่เลยนะครับช่วยเต็มที่อาจจะเป็นการแบบถ่ายบาปหรือการที่ตัวเองถ่ายบาปใช่เลยจำทำไว้เรียบร้อยนะครับทีนี้มันมีรายละเอียดนิดนึงว่าสมมติถ้าคุณเอาขึ้น700เนี่ยเอามาเปิดประมูลเอามาเปิดประมูลแล้วก็พวกที่ทำทีวีดิจิตอลเนี่ยไม่มีขึ้น700ใช้เขาจะไปใช้ขึ้น470ซึ่งก็มีปัญหาอยู่ว่ามันก็มีหน่วยงานราชการครอบครองอยู่TOTนะ TOT ก็บอกเขาก็ใช้ในเรื่องโทรศัพท์ชนบทโทรศัพท์ทางไกลไม่ใช่มือถือนะไม่ใช่มือถือนะครับแล้วก็กฟผใช้ขึ้น470อยู่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้วก็จะมีหน่วยงานทหารอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยคุณก็ต้องไปขอคืนขึ้นจากเขานะครับแล้วยังขึ้น470เนี่ยก็เคยเป็นคดีความอ่ะนะที่กสทช.จะเอาคืนแล้วก็ TOT ไม่คืนให้ถึงกับไปฟ้องศาลปกครองเข้าใจว่ามีคำพิพากษาศาลชั้นต้นออกมาแล้วว่า TOT ต้องคืนนะครับคือเรื่องคืนขึ้นนี่ก็จะเป็นเรื่องเป็นอีกปมนึงเหรอเป็นอีกปมนึงซึ่งกสทช.ก็พยายามที่จะทวงนะอย่างมันก็ยังมีคลื่นอื่นเนี่ยคลื่นบางทีนอกจาก TOT แล้วก็จะมีหน่วยกรมสื่อสารกรมสื่อสารทหารบกทหารเนี่ยใช้ในงานความมั่นคงอะไรเนี่ยมันจะง่ายคุณไปทวงจากทหารเนี่ยทวงได้ไหมแล้วก็ยังมีคลื่น2006ของกสมทถูกไหมซึ่งก็ไม่ได้ใช้อะไรนะครับก็ต้องไปทวงคืนมานะครับเพื่อที่จะเอามาเปิดประมูลรอบใหม่นะครับเปิดประมูลรอบใหม่นะครับแล้วอันนี้มันก็จะพันไปถึงเรื่องการประมูล 5G ซึ่งกสทช.ก็มีกำหนดว่าจะเปิดประมูลคลื่น700เนี่ย700นี่น่าจะเอาไปใช้ 5G ได้นะจะเอาคลื่น700โยกมาประมูลแล้วก็เอาทีวีดิจิตอลไปใช้คลื่น470ซึ่ง470มีตอนนี้มีคนเขาใช้อยู่ซึ่งต้องไปทวงคืนอีกนะครับแล้วก็คลื่น700นี่ก็จะมาประมูลปีตามไทม์ไลน์ก็เดือนกุมภาปี62นะครับก็เป็น3ใบอนุญาตไปละ45เมกะเฮิรตซ์นะครับก็คาดว่าจะได้รายได้ประมูลสัก 40,000 ถึง 50,000 ล้านอะไรเนี่ยนะครับก็เป็นไลเซนส์เนี่ย3ใบ นะครับแล้วก็จะนำเงินที่ได้จากการประมูลนี้ไปเยียวยาผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลอะไรเนี่ยนะครับทีนี้ถ้าฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยก็แปลว่าเอ้ย 5G นี่เราก็ยังต้องอยู่กับ AS Dtac กับ True อีกเหรอบางที 5G บางทีมันไม่ควรจะเป็นเรื่องมันไม่น่าจะใช่เรื่องเทเลคอมล้วนๆแล้วนะคลื่น 5G นี่มันน่าจะเป็นแบบมันต้องไปเกี่ยวพันกับพวกเทคโนโลยีแบบ
AI อ่ะคือระหว่างการใช้งานคนกับเครื่องใช่ใช่เพราะว่าไม่ใช่ว่าคนโทรศัพท์หาคนคือแค่นี้มันก็คือพอแล้วเราไม่ต้องการอะไรที่มันเร็วกว่า 4G นี้คือดูจาก 4G ดูคลิปดูอะไรก็ได้อยู่ละทีนี้ถ้าจะ 5G ไปอีกจะเร็วไปกว่านี้อีกมันควรจะเป็นการใช้งานแบบคนสั่งงานกับเครื่องหรือเครื่องต่อกับเครื่อง IoT อ่ะ Internet of Thing อะไรเนี่ยคือเครื่องมือทุกอย่างอะไรเนี่ยมันเชื่อมถึงกันหมดอะไรเลยเนี่ยนะครับอย่างกล้องที่อยู่ตอนนี้ต่อไปเราอาจไม่ต้องใช้ตากล้องก็ได้นะเราเป็นผู้ดำเนินการก็ใช้มือถือกดสั่งให้รีคอร์ดอะไรแบบนี้หรือว่าออนแอร์เลยอย่างนี้ทีนี้มันจะเชื่อมต่อกันได้เนี่ย หนึ่งก็ต้องมีแอปอยู่ในนั้นถูกไหมค่ะก็ต้องมีเซ็นเซอร์แล้วก็ต้องมีสื่อสัญญาณก็คือขึ้น 5G ซึ่งขึ้น 5G นี่ก็คุณสมบัติของมันก็คือว่าในพื้นที่1ตารางกิโลเมตรอะไรเนี่ยอุปกรณ์นับเป็นล้านชิ้นเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างแบบเขาเรียกอะไรคลื่นไหลไม่สะดุดซิมเลสอะไรแบบนั้นค่ะนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นมันน่าจะเป็นเรื่อง 5G นี่มันน่าจะไปไกลเกินกว่าแบบโอเปอเรเตอร์3เจ้าที่มีเทเลคอมอะไรแล้วนะมันเป็นเรื่องของการแบบ4.0 เนี่ยก็คือเศรษฐกิจแบบใหม่เศรษฐกิจแบบที่ใช้เทคโนโลยี AI แล้วคุณจำเป็นต้องมีใช้ต้องมีความจำเป็นต้องมีแบบมีถนนที่แบบกว้างมากแล้วก็การจัดจรไม่ติดขัดถนนนี่ก็คือ 5G นะครับคุณอาจจะต้องเปลี่ยนแนวคิดเรื่องโอเปอเรเตอร์ไหมนะครับแล้วก็โอ้โหทำไมยังเรายังต้องอยู่กับผู้ประกอบการ3 ลายนะครับเห็นบอกเบื้องต้นเนี่ยนะคะก็ถ้าพูดถึงเรื่อง 5G เนี่ยคุณถากรก็บอกว่าอย่างเรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5G โดยเร็วเนี่ยจะทบทวนการประเมินมูลค่าคลื่นจะทบทวนเงื่อนไขและระยะเวลาการชำระเงินค่าประมูลสร้างแรงจูงใจให้กับเอกชนลงทุนพัฒนาระบบ 5G แล้วก็จะปรับปรุงเกณฑ์การประมูล 5Gโดยจะแบ่งวิธีการอนุญาตเป็น2รูปแบบครับก็คือว่า1ใบอนุญาตที่ใช้งานครอบคลุมการให้บริการทั่วประเทศหรือที่บอกว่าเป็น nationwide แล้วก็อีกแบบก็คือเป็นใบอนุญาตแบบที่ครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ที่กำหนดคือ specific area อย่างเช่นว่าอยู่ในพื้นที่ภาคการผลิตหรือว่าในอุตสาหกรรมอย่างเช่นใน EC หรือว่าอย่างเช่นว่าคนที่เขาจะทำสมาร์ทซิตี้อะไรแบบนี้เขาก็ต้องไปใช้เขาต้องมี 5G ซึ่งอย่างนี้ก็เรียกว่าจะที่เขาข่าวก็ไปพาดหัวกับเซตซีโร่เซตซีโร่ค่าคลื่นอันนี้มันก็คงมาจากปัญหาที่เกิดจากการประมูลคลื่น2ครั้งที่ผ่านมาซึ่งประมูลแล้วใบอนุญาตเหลือขายไม่ออกตอนนี้ใบอนุญาต 1,800 ก็ยัง900หมดไปแล้ว 1,800 ก็ยังเหลือนะครับเพราะว่าผู้ประกอบการ3ค่ายเนี่ยเขาบอกว่าให้มันแพงไปแล้วคลื่นผมพอแล้วอะไรเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะมาปรับปรุงใหม่นะอาจจะมีการลดราคานะครับอันนี้ก็จะเห็นได้ชัดว่าคสช.ก็ทำตามความต้องการของผู้ประกอบการถูกไหมกติกาก็เป็นไปตามที่ผู้ประกอบการต้องการเพราะว่ามันก็มีอยู่3รายนะมีรายใหญ่ๆ2รายเขาก็กำหนดกติกาได้ถ้าเป็นผู้เดินเกมกติกานี้ผมก็ไม่ชอบผมก็ไม่ลงเล่นอะไรเนี่ยคุณก็ต้องทำกติกาให้ถูกใจก็ต้องทำกติกาใหม่ซึ่งผมว่ามันก็ไม่ค่อยจะถูกต้องเนาะในจะเซตซีโร่ทั้งทีจะสู่ยุค 5G ก็ควรจะหมายความว่าควรจะลองดูที่ว่าเฮ้ยทำยังไงจะให้แบบมีการแข่งขันซึ่งมากลายคือมาหน่อยโอเคในเรื่องแบบนี้แบบมันคงเป็นไม่ได้หรอกที่จะมีคนแข่งขันเยอะๆเหมือนปั๊มน้ำมันมี 4-5 แบรนด์เพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่ต้องลงทุนสูงแล้วก็ตลาดจะมีลักษณะก็มีอยู่แค่นี้แต่ว่ามันก็มีความเป็นไปได้มากที่จะมีผู้ประกอบการมากกว่ารายที่3นะเพราะเคยมีฝรั่งเอามาศึกษาว่าอย่างที่เราเคยคุยเมืองไทยมันมีได้ผู้ประกอบการรายที่4นะมันมีตลาดอยู่แล้วแต่ว่าเขาไม่อยากจะเข้ามาแบบว่าให้โนมินีถือแทนอยากจะเข้ามาแบบ 100% ซึ่งรัฐบาลก็ต้องไปแก้กฎหมายเรื่องการถือครองหุ้นของต่างชาติเรื่องการถือของหุ้นของบริษัทต่างชาติทั้งหลายแล้วจริงๆแล้ว 5G นี่เราก็ยังไม่รู้นะว่าคือพูดกันไปเรื่อง 5G เนี่ยมันจะมีดีมานด์ไหมอย่าง
3G ไป 4G นี่โอเคมันเห็นชัดคือคุณมีตลาดเดิมอยู่แล้วล่ะคือฐานผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ 2G อ่ะ 2G 3G 3G มันก็มาเรื่อยๆมาเป็น 4G ในเมื่อ 4G ซึ่งเร็วกว่าแรงกว่าดูวิดีโอได้แบบไม่กระตุกนะดูได้ต่อเนื่องเป็นชั่วโมงคนก็โอเคค่ะอยากจะอัปเกรดขึ้นไปอยู่แล้วแต่ว่า 5G นี่มันลักษณะการใช้งานมันก็เป็นอีกแบบนึงนะใช้ในงานใช้ในธุรกิจอ่ะใช้ในงานอุตสาหกรรมใช้ในงานธุรกิจอะไรนะครับซึ่ง1เทคโนโลยีในเรื่องฮาร์ดแวร์บ้านเราถึงระยะ2ดีมานด์มันมีไหมขนาดนั้นนะครับโอ้ถือว่าหลายมุมเลยหลายเรื่องหลายปมเหลือเกินนะคะสำหรับเรื่องโทรคมนาคมแล้วก็โทรทัศน์ด้วยในบ้านเราแต่ไปเรียนน้องผมก็ว่าพอบอกว่าพูดเรื่อง 5G เนี่ยก็ไม่ควรจะไปโฟกัสที่เรื่องให้เราจะเอาคืนนู้นคืนนี้ออกมาประมูลนะเพื่อจะสู่ยุค 5G อ่ะมันต้องดูด้วยว่าตลาดมีไหมแล้วก็ต้องดูแลนสเก็ปประมูลของ 5G ทั้งหมดนะว่ามันจะเอาไปใช้อะไรมันเปลี่ยนไปจาก 4G ไหมนะครับเราควรจะมีการแข่งขันเพิ่มขึ้นไหมในแง่ของผู้ประกอบการค่ะนะคะก็เรียกว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเราพูดกันทีมูลค่าก็สูงเลยพูดกันทีเป็นหมื่นล้านทั้งนั้นเลยนะคะแล้วพอเกิดความเสียหายขึ้นอย่างกรณีทีวีดิจิตอลแบบนี้ปิดไปก็มีฟ้องศาลก็มีปลดพนักงานก็บ่อยก็เยอะนะฮะเป็นมาต่อเนื่องแบบนี้เนี่ยท้ายที่สุดก็ต้องมาคิดกันใหม่ว่าอ่ะจะช่วยอย่างไรจะรื้อเกณฑ์อย่างไรจะทำอย่างไรเอาค่ายนี้ไปขายเอาคลื่นนี้ไปขายเอาคลื่นอื่นมาโปะอะไรแบบนี้ก็ต้องมานั่งตามแก้กันความจริงกสชก็ได้เงินค่าใบอนุญาตไปตั้งเยอะแล้วนะค่ะไอ้สามงวดที่เหลือก็ไม่ต้องเก็บก็สิก็ยกไปเลยเนาะทีนี้ผู้ประกอบการที่เหลืออยู่ก็คงดีใจถ้าเป็นเช่นนั้นนะ แต่พอผู้ประกอบการเจ้าอื่นที่ปรับตัวกันไปแล้วอ่ะทั้งขายให้คนอื่นหรือว่าปิดตัวเจ๊งกันไปหรือว่าเสียเงินกันไปเนี่ยก็คงจะแบบอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆนะคะเอาก็เรียกว่าถือว่าเป็นประเด็นที่เราต้องติดตามสำหรับในปีหน้านะคะพี่ขุนนะคะก็เป็นเรื่องของกสทชกับการประมูลคลื่นทั้งหลายแล้วก็รวมไปถึงทีวีดิจิทัลด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วBizLiveลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ